This is our make block Halo code. เดี๋ยวเราจะมาเขียนคำสั่งนะครับให้สามารถเปิดไฟปิดไฟแล้วก็ทำไฟซอฟลงมาแต่คราวนี้เราจะใช้เป็นแบบ user class message จะสั่งงานผ่านระบบ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวมาเขียนคำสั่งกันในส่วนของ sprite เนี่ยเราก็ต้องมีปุ่มคำสั่งนะครับว่า on off แล้วก็ soft 3ปุ่มคำสั่งเราก็สามารถนะครับสร้างปุ่มคำสั่งขึ้นมาได้ไปที่ background เพิ่มฉากให้เขาหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นฉากนี้แล้วกันนะครับกดโอเคในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมีปุ่มคำสั่งทั้งหมด3ปุ่มปุ่มคำสั่งเราต้องไปที่ sprite นะครับแล้วก็ไปเพิ่มมาอาจจะสร้างเองก็ได้นะครับหรือจะเอาจากตัวโปรแกรมก็ได้นะครับ button ก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมก็เลือกจากโปรแกรมเลยนะครับในส่วนนี้เราสามารถแก้ไขข้อความได้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับเราสามารถลบออกไปนะครับหรือจะแก้ไขก็ได้นะครับผมขอลบไปเลยแล้วกันวันนี้ผมจะใส่ว่า on นะครับ on on แก้ไขง่ายๆนะครับปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่ม off ก็ดึงมาให้ครบเลยนะครับ off off สีอะไรดีออฟสีแดงแล้วกันนะครับโอเคโอเคสีแดงเป็นออฟนะครับขยายนิดนึงโอเคไปที่ตัว T พิมพ์ O F F ถ้ามองไม่เห็นก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเอาเป็นสีขาวแล้วกันจะได้ชัดโอเคออฟตอนนี้ผมก็จะได้ปุ่มออนออฟสองปุ่มแล้วส่วนอีกปุ่มหนึ่งผมจะเป็นซอฟนะครับก็คือทำให้ไฟเนี่ยสว่างน้อยลงผมก็จะไปเพิ่มปุ่มมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับบัตตอนสร้างเองก็ได้นะครับสร้างเองได้ในส่วนนี้ตอนนี้ผมจะเขียนว่าซอฟ SOFTมองไม่เห็นก็เปลี่ยนสีนะครับยากโอเคผมก็จะได้ซอฟเป็นซอฟไลท์นะครับเมื่อได้คำสั่งปุ่มมาครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกดกากบาทออกไปในส่วนเนี้ยเราก็ต้องใช้คำสั่งแบบคลิกที่ปุ่มถูกไหมครับผมก็จะใช้คำสั่ง when this by click แล้วผมก็จะส่ง broadcast ถูกไหมฮะแต่คราวนี้ผมจะเป็น broadcast แบบ user class message ผมก็ต้องไปเพิ่ม extension มา user class message ตัวนี้ผมเพิ่มมาแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เพิ่มนะครับก็กดเพิ่มตัวนี้ได้เลย user class message นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ในส่วนเนี้ยเราก็ใช้เป็นแบบ send user class message send user class message ไปก็เป็นคำสั่ง on ง่ายๆเลยที่เหลือเนี่ยเราสามารถ copy ใส่ได้เลยนะครับคำสั่งเราก็แค่ลากนะครับแล้วก็ไปปล่อยนะครับลากไปปล่อยปุ๊บก็จะมาแล้วก็แค่แก้ไขคำสั่งเรานะครับ off สุดท้ายก็จะเป็นsoft ใช่ไหมครับ soft soft แต่คราวเนี้ยในส่วนของเจ้า device เราเนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อกับ wifi นะครับเราก็จะไปที่คำสั่ง wifi ถูกไหมครับแต่ต้องใช้เป็นแบบอัปโหลดอย่าลืมนะครับคำสั่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจะใช้ wifi ดีตรงนี้เราสามารถใช้เป็น Wi-Fi จากมือถือหรือว่า Wi-Fi บ้านก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคแต่ว่าเราควรจะตรวจสอบมันหน่อยนะครับว่ามีการเชื่อมต่อจริงหรือไม่ก็ใช้คำสั่ง
wait until นะครับรอจนกว่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็อาจจะให้แสดงสถานะไฟสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยสัก1วินาทีแล้วกันแล้วก็ให้ไฟดับลง light off เลยตรงนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเชื่อมต่อไฟหรือยังนะครับโดยการกด connect นะครับแล้วก็อัปโหลดลงไปนะครับที่บอร์ดของเราตัวนี้พออัปโหลดไปปุ๊บรอจนกว่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตรงนี้ถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi มันก็จะเป็นสีแดงนะครับโอเคแสดงว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ละนะครับเราก็จะรับคำสั่งนะครับรับคำสั่งในที่นี้เราจะใช้เป็น user card message ในส่วนของ Wi-Fi when I receive user card message เราก็จะใส่คำสั่งที่เรารับมา on ก็จะสั่งให้ไฟเป็นไงครับสว่างสว่างปึ๊บตรงนี้ผมเอาเป็น 100% ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า on เปิดไฟ off off ในส่วนนี้ก็จะเป็นปิดไฟอีกหนึ่งคำสั่งก็คือ soft คำสั่ง soft เนี่ยเราก็จะทำให้ LED ของเราเนี่ยสว่างน้อยลงนะครับแล้วก็ใส่สัก 50%อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดอัปโหลดเดี๋ยวลองมาเทสคำสั่งกันดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือไม่โอเคนะครับจากนั้นให้ขยายหน้าจอใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันถ้าผมคลิกที่คำสั่ง on นะครับไฟก็จะสว่างขึ้นนะครับถ้าอยากให้ไฟมันสว่างน้อยลงก็คลิกที่ปุ่มsoft นะเห็นไหมครับจะปิดไฟก็ off ตัวนี้ก็จะปิดไฟเลยแล้วก็จริงๆแล้วตัวเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมไปเอาแบตเตอรี่แป๊บหนึ่งแล้วจะมาเล่นให้ดูอันนี้ผมได้เอาแบตเตอรี่มาใส่แล้วนะครับก็เปิดสวิตช์ด้านข้างรอการเชื่อมต่อ Wi-Fiสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวจะมากดปุ่มที่โปรแกรมนะครับปึ๊บ on เห็นไหมครับ soft ไฟก็จะ soft ลงนะครับ off ก็คือการปิดไฟนะครับเรียบร้อยนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับขอบคุณครับ Yes, this is Halo Code by MakeBlock